ขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเตรียมที่จะเคลื่อนขบวนไปยังอาคารรัฐสภานะครับขณะที่ด้านหลังของผมนะครับเป็นการออกแถลงการนะครับเพื่อให้สนช.ยุติการพิจารณาร่างกฎหมายทุกฉบับในทันทีนะครับไปฟังเสียงการแถลงการบางช่วงบางตอนกันครับในการทำหน้าที่ขัดความตระหนักและสำนึกรับผิดชอบต่ออำนาจอธิปไตยของประชาชนซึ่งทั้งที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปแล้วซึ่งโดยวัฒนธรรมประชาธิปไตยสนช.ชุดนี้ต้องยุติการพิจารณากฎหมายโดยทันทีเพื่อส่งต่อให้รัฐสภาชุดใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไปแต่สนช.ชุดนี้กลับดึงดันในการพิจารณากฎหมายต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านี่คือกลุ่มชุมชนชาวบ้านชนเผ่าต่างๆชาวกะเหรี่ยงปากกะยอ8จังหวัดภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางเดินทางมารวมตัวกันที่ด้านหน้าวัดเบญจมบพิตรนะครับโดยมีตำรวจสถานีตำรวจนครบาล1จำนวน1กองร้อยมาคอยดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับโดยการชุมนุมคัดค้านการแก้กฎหมายป่าไม้ต้องรองรับชุมชนครับพร้อมกับยืนยันเจตนารมณ์ให้สนช.ยุติการพิจารณากฎหมายทุกฉบับทันทีแจ้งสนช.นะครับว่ากฎหมายทั้งหมดที่รัฐบาลเสนอไปให้ยุติการพิจารณาทุกฉบับรอให้สภาส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการเพราะกฎหมายที่ค้างการพิจารณาอยู่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบริหารประเทศนะครับและยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านและเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญนะครับโดยชาวบ้านที่มาชุมนุมบอกนะครับว่ากฎหมายที่สนช.พิจารณานั้นมีโทษรุนแรงกว่าเดิมครับและการออกกฎหมายประชาชนชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมอาทิพรบ.อุทยานในร่างพรบ.อุทยานฉบับสนช.นะครับร่วมทำความเข้าใจว่าทำไมชุมชนจึงต้องลุกขึ้นมาคัดค้านจากข้อจำกัดและบทลงโทษนะครับนอกจากนี้ยังมีการอ้างว่าจำเป็นจะต้องจำกัดสิทธิเสรีภาพตามมาตรารัฐธรรมนูญนะครับด้วยเหตุผลว่าเพื่อสงวนและอนุรักษ์และก็ตั้งข้อสังเกตการอนุรักษ์พืชสัตว์ทรัพยากรแล้วคนในชุมชนนะครับชาวบ้านถามว่าอยู่ตรงไหนครับในขณะที่กฎหมายการเก็บของป่าในอุทยานมีไม้มีสัตว์ป่าที่นิยามร่างพรบไว้แต่ไม่มีของป่านะครับซึ่งชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่ามีการกำหนดโทษแล้วก็รุนแรงเกินไปนะครับฝ่าฝืนนั้นจะต้องจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทพร้อมตั้งคำถามนะครับว่าหากเข้าป่าไม่ได้แล้วใครจะเป็นผู้ดูแลป่าเมื่อเกิดไฟป่าครับฟังเสียงของชาวปากกะยอครับตลอดเวลาการที่ก่อนที่กฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยคือเราก็ได้ทำลงรายชื่อเสนอเป็นพรบ.อยู่เป็นพรบ.ที่เสนอขนานกันแต่ก็ไม่ได้ถูกพิจารณาร่วมยื่นทั้งหมดกี่ชื่อ10,000ชื่อครับตามกฎหมายกำหนดเนาะ10,000ชื่อแล้วผลกระทบกับกฎหมายฉบับนี้คือคนที่อยู่กับป่าเคยดูแลรักษาป่าตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยคือเหมือนว่าเขาได้ตัดสิทธิตรงนั้นออกหมดไปเลยหรือว่าบางอย่างเนี่ยคืออย่างกรณีกฎหมายที่บอกว่าไปหาของป่าหาเก็บหน่อไม้อะไรไม่ได้เนี่ยคือดูเหมือนว่าสิทธิชุมชนตรงนั้นมันก็หายไปด้วยแต่ผมอยากบอกว่าในตลอดเวลาที่ชาวบ้านเคยดูแลและชาวบ้านเคยรักษาป่ามาหรือว่าเคยดับไฟป่าหรือเคยทำแนวกับไฟเนี่ยถ้าไปเก็บของป่าเข้าตรงนั้นไม่ได้แล้วใครจะดูแลต่อไปถ้าไฟป่าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครจะเป็นคนดูแลจัดการแล้วรอให้เจ้าที่รัฐเองเนี่ยทุกปีนี่คือชาวบ้านดูแลอยู่แล้วถ้าให้เจ้าที่ร้านเนี่ยคงเป็นไปยากมากที่เพราะคนมีน้อยพูดตัวรุนแรงให้พี่น้องเราพูดรุนแรงใช่ไหมครับใช่คือโทษนี่มันดูเหมือนว่ามันรุนแรงมากทั้งที่เราเป็นคนดูแลรักษามันตลอดแต่เขาให้โทษเราเป็นแบบคือมันมากมากจนคนยากคนจนหรือว่าคนอันนี้คือลุกขึ้นไม่ได้เลยถ้าพูดง่ายๆลุกขึ้นไม่ได้เลยหลังจากที่อ่านแถลงการเสร็จแล้วนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะส่งตัวแทนเดินทางไปยื่นหนังสือต่อประธานสนช.เพื่อยื่นหนังสือถึงนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับขณะที่ก่อนหน้านี้มีการเจรจากับกรรมาธิการที่ยกร่างรัฐธรรมนูญและตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับว่าไม่สามารถที่จะให้พี่น้องชาวเขาแม้ว่าจะอยู่มาก่อน
่อนตั้งแต่ปี2545ก็ไม่ได้รับการคุ้มครองครับเพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้น1และชั้น2เป็นป่าอนุรักษ์ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับคุณสุภวรรณครูสัตคุณครับและล่าสุดนั้นนะครับตัวแทนของกลุ่มชาวเขาปกกย8จังหวัดภาคเหนือที่เดินทางมาในวันนี้นะครับก็เดินทางไปที่อาคารรัฐสภาแล้วนะครับเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่างๆให้หยุดการพิจารณากฎหมายในทันทีครับ